ตอนนี้ผมอยู่ที่สนาม8 Speedway นะครับเขาใหญ่มาทดสอบ BYD Seal นะครับแมวน้ำนะครับแมวน้ำขึ้นบกจะเป็นยังไงนะครับตระกูลของ BYD นะครับส่วนใหญ่ก็จะออกในทางสัตว์ทะเลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไปที่ Mobile วันนี้เรามาที่ Seal นะครับแมวน้ำซึ่งมีด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่น Dynamic คือรุ่นต่ำสุดนะครับแล้วก็รุ่น Premium แล้วก็รุ่น Performance นะครับส่วนที่ผมขับมาจากกรุงเทพคือรุ่นนี้แหละครับรุ่นสีขาวเนี่ยครับก็นี่ครับรถรุ่นนี้ก็มีให้เลือกด้วยกัน4สีนะครับก็มีสีขาวสีดำสีเทาสีฟ้านะครับส่วนที่แตกต่างนะครับก็จะแตกต่างที่มอเตอร์นะครับรุ่นท็อปคือรุ่น Performance นะครับก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเป็น All Wheel Drive นะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าทุกล้อนั่นแหละครับที่มีส่วนรุ่นต่างๆก็บอดี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงไปทดสอบในสนามว่าสมรรถนะของรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสนามทดสอบ8 Speed หรือว่า S Speed นะครับ BYD Seal นะครับทั้ง3รุ่นนะครับก็มาจอดหลังจากเราขับมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงสนาม8 Speed นี้นะครับก็ทางทีมงานก็จะมีจัดรถไว้นะครับเตรียมเทสไดร์ทดสอบกันในสถานีต่างๆเตรียมจะทดสอบ BYD Seal ครับในสนามทดสอบก็มีการขับผ่านสถานีต่างๆนะครับเริ่มนับแต่ขับทางตรงนะครับแล้วก็ไปขับหมุนเป็นวงกลมในพื้นที่ที่มีการฉีดน้ำนะครับให้รื่นนะครับเพื่อจะพิสูจน์ถึงการบังคับพวงมาลัยนะครับช่วงล่างแบบการสะเทือนหน้าแบบปีกนกคู่นะครับดับเบิลวิสโบนนะครับแล้วก็ระบบการสะเทือนหลังมัลติลิงค์นะครับนะครับแล้วก็มีการขับเข้าโค้งต่างๆนะครับขับด้วยความเร็วสูงแล้วก็เบรกนะครับซึ่งก็ตัวถังรถนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนแบบแปรผันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับด้วยโครงสร้างแบบ e-platform 3.0 นะครับที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้า BYD โดยเฉพาะนะครับสามารถรองรับทุกสภาพถนนในการขับขี่นะครับถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขับขี่สำหรับ
ขุมพลังของ BYD Seal นะครับให้กำลังสูงสุดนะครับสำหรับรุ่นไดนามิก150กิโลวัตต์นะครับรุ่นพรีเมียม230กิโลวัตต์และรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ390กิโลวัตต์ส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับรุ่นไดนามิก310นิวตันเมตรนะครับรุ่นพรีเมียม360นิวตันเมตรและรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ670นิวตันเมตรนะครับถือว่าแรงนะครับแรงได้ใจเลยทีเดียวนะครับขณะที่อัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรุ่นไดนามิกนะครับอยู่ที่ 7.5 วินาทีนะครับรุ่นพรีเมียมอยู่ที่ 5.9 วินาทีส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ที่ 3.8 วินาทีเท่านั้นเองนะครับระยะการชาร์จนะครับรุ่นไดนามิกนะครับไปได้510กิโลเมตรนะครับรุ่นพรีเมียมไปได้650กิโลเมตรส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปได้580กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถือว่าทำระยะได้ดีมากนะครับก็ระดับกรุงเทพลำปางได้เลยนะครับครับหลังจากได้ไปทดสอบในสนาม8สปีดนะครับหรือว่า8สปีดนะครับก็ได้ขับในสถานีต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่นู้นนะครับทางตรงนะครับมาหลบตลาดล่มนะครับทดสอบความแม่นยำของพวงมาลัยเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ขับทางตรงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ใช้อัตราความเร็วนะครับแล้วก็มากระทืบเบรกสุดๆตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขับสนุกนะครับ BYD ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาเขย่าวงการรถไฟฟ้าเมืองไทยนะครับในรูปทรงของสปอร์ตซีดานใน BYD Seal คันนี้นะครับจัดระบบความปลอดภัยมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวมีทั้งระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่นะครับระบบควบคุมการกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชันนะครับระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบป้องกันรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉินระบบช่วยแจ้งเตือนการคาดการการชนล่วงหน้านะครับระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบช่วยเตือนการชนด้านท้ายนะครับระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจรระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะนะครับระบบช่วยเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหน้านะครับระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านด้านหน้าระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับ BYD Seal นะครับใน3รุ่นมีให้เลือก4สีนะครับรุ่นไดนามิกมีสีขาวสีดำนะครับรุ่นพรีเมียมมีสีขาวสีดำสีเทานะครับส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์มีสีขาวสีดำสีเทาและก็สีฟ้านะครับส่วนราคาที่เปิดมานะครับสร้างความฮือฮาไม่น้อยนะครับโดยรุ่นไดนามิกนะครับอยู่ที่1,325,000 บาทนะครับส่วนรุ่นพรีเมียมอยู่ที่1,449,000 บาทนะครับและรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอยู่ที่1,599,000 บาทนะครับเรียกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนอกจากนี้มีก็ยังมีแคมเปญมีโปรโมชั่นนะครับในช่วงเปิดตัวอีกเพียบนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปชมแล้วก็ขอทดสอบสมรรถนะของตัวรถได้ที่ BYD ทั่วประเทศนะครับ